ซูบารุฟอร์เรสเตอร์ขับคันนี้ไม่มีธรรมดาแอมซอยน้ำมันสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากอเมริกามั่นใจทุกการขับขี่ต้องช่วงล่างออสซี่เท่านั้นโทร02-563-4455-7ตอนแรกคุณผู้ชมกลับมากับรายการ Speed Talk ทาง Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถยนต์สามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ DID ครับโซ่มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dyno King ขอบคุณสีพ่นรถยนต์การ Solid สูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีด้วยคุณภาพครับกลับมาทักทายเพื่อนใน Facebook Live อีกทีนะครับเมื่อกี้ตอนแรกมีปัญหาเรื่องเสียงมีภาพไม่มีเสียงนะครับก็มีใครมีคุณโอ๋นะครับคุณเดชานะครับคุณเต้สุราษฎร์นะครับน้องพันธ์นะคุณเปรมนะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับรวมทั้งฝากคำถามได้ในคอมเมนต์เลยนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราเปิดสายก่อนนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงที่รอสายมาดู SMS กันเพียงถามถึงขนาดยางครับเขาบอกว่ายางเดิมของเขาเนี่ยขนาด 185/65R15 ครับกับล้อเดิมๆถ้าจะเปลี่ยนยางใหม่ขยับไซส์ให้ใหญ่ขึ้นได้ไซส์ไหนบ้างครับ185ก็มาเป็น195ได้ก็เขาบอกบวกลบได้1เบอร์ไงจะบวกขึ้นหรือลบลงก็ได้1เบอร์ครับก็185ก็เป็น195ได้ขยับเป็น195ได้หรือไม่ก็ถ้าขยับไป205ผมว่าน่าจะเบ่งมาหน่อยขึ้นอยู่กับว่าล้อตัวกระทะล้อกี่นิ้วนะก็พื้นฐานแล้วก็คือถ้าสมมติว่าหน้ากว้างเพิ่มหรือลด10นะครับซีรีส์จะต้องขยับนะครับเปลี่ยนแปลงไป5นะครับครับผมเช่น65ก็เหลือ60 60 195 60 15พอแล้วใช่ครับถามถึง Honda Leasing ครับเขาถามว่า Honda Leasing เนี่ยมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างคะ Honda Leasing ใช่ครับไม่ใช่ Leasing นะ Leasing ครับ Leasing ก็คือบริษัทไฟแนนซ์นะว่าใช่ครับเรานึกว่า Honda Leasing จริงๆผมว่าวันนี้ไฟแนนซ์มันอยู่ที่เราเลือกครับยิ่งรถใหม่นะมันไม่ต้องพูดถึงเลยอ่ะมันได้หมดอ่ะแม้กระทั่งธนาคารก็มีอ่ะครับใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวนี้ง่ายมากด้วยธนาคารนี่คือเดินไปคุยกับธนาคารก่อนเลยนะเอาหลักทรัพย์ตัวเองไปวางกับธนาคารก่อนเลยนะว่าเฮ้ยคุณเราเช็คก่อนได้นะสมมติคุณธนาคารเขาจะบอกว่าคุณจะซื้อรถอะไรใช่ป่ะแล้วลองให้ธนาคารเขาเอาส่งเอกสารให้เขาก่อนเลยเขาจะจัดเลยเขาถ้าเขาอนุมัติปุ๊บคุณก็ไปซื้อรถที่ศูนย์ได้เลยเดี๋ยวนี้มีเยอะแยะมากมายให้ดูความแตกต่างในเรื่องของสัญญาแล้วกันแล้วก็ดอกเบี้ยดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยมันเป็นยังไงมันต่างกันที่ดอกเบี้ยดอกเบี้ยถูกค่าจ่ายเป็นยังไงค่ายอดค่าจัดมีค่าใช้จ่ายต่างกันด้วยนะแต่ละที่ที่สำคัญก็คือตัวดอกเบี้ยอันนี้คืออย่ามองว่าจุด 1.2 เนี่ยมันน้อยนะแต่เราผ่อนกันเดี๋ยวนี้5ปีนะต่อเดือนนะครับ2งวดมีหมดอ่ะไอ้คำว่าจุด 1.2 มันต่อเดือนนะแล้วก็คูณด้วยยอดจัดเข้าไปนะเพราะนั้นแตกต่างชัดเจน 0.5 หรือ 1% เนี่ยนะเพราะนั้นต้องเคลียร์กันให้ดีเรื่องดอกเบี้ยแล้วก็ต้องบอกเลยว่าดอกเบี้ยในแต่ละที่เนี่ยครับเขาจะมีเขาเรียกอะไรมันสามารถลดหย่อนกันได้นิดหน่อยทุกที่นะไม่มีการคำว่าตายตัวไม่หรอกคำว่าถ้ามัน 5% แล้วดอกเบี้ย 1% หรือ 5% แล้วมันจะตายตัวมันลดหย่อนสามารถพูดคุยได้อยู่ที่ต่อรองอ่ะใช่นะครับอย่างถ้าสมมุติว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นลีสซิ่งของธนาคารกับลีสซิ่งของค่ายรถเนี่ยจริงแล้วมันค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควรคือค่ายรถเองเนี่ยบางครั้งเขาจัดแคมเปญร่วมกันกับค่ายของเขาเองเพราะฉะนั้นมันจะอาจจะมีช่วงโปรโมชั่นที่ดึงดูดนะครับแต่ก็ไม่ใช่ตลอดทั้งปีนะครับตรงข้ามกับทางธนาคารซึ่งมันค่อนข้างลอยตัวแล้วก็ค่อนข้างคงที่แข่งขันกันในนามของธนาคารแต่อย่างนึงที่น่าสนใจเลยก็คือในเรื่องของรถยนต์ที่เป็นลีสซิ่งของค่ายไหนก็แล้วแต่ที่เป็นคันที่2คันที่3ของบ้านที่เป็นมีชื่อในครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยแล้วมีต่อเนื่องเนี่ยอันนี้จะได้ส่วนลดหาคืออาจจะขอส่วนลดดอกเบี้ยพิเศษได้เพิ่มเติมด้วยนะฮะครับประวัติดีไม่ใช่ปัญหาขออนุญาตรับสายคุณเปี๊ยกครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับว่าไงครับผมมีรถโฟล์กเวนโต้อยู่ครับอยากจะเปลี่ยนเครื่องญี่ปุ่นใส่นี้ทราบว่าจะใช้ได้ไหมครับแล้วก็ได้ข่าวว่าถ้าเปลี่ยนเครื่องมันต้องตัดแปลงเพราะมันเป็นขับเคลื่อนล้อหน้าใช่ไหมครับตัดแปลงจะมีผลกับการทรงตัวไหมครับ
ไม่ฮะผมเคยเห็นเวนโต้ที่เขาทำก็คือเอา SR ธรรมดามาวางครับสามารถทำได้แต่ขึ้นอยู่กับการความชำนาญของช่างแต่ละคนในการดัดแปลงขาจุดยึดแท่นเครื่องอันนี้คือหลักสำคัญเลยเพราะว่ารถแปลกๆเนี่ยคือเดี๋ยวนี้ถ้าอย่างยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างนะสมมติว่า E36 ครับถ้าวาง J เนี่ยแทบจะมีบล็อกสำเร็จแล้วนะครับเพราะว่าวางกันมาหลายคันคือหาซื้อได้ตามร้านอะไรอ่ะเซบิโลวางเจอย่างเงี้ยใช่ไปซื้อแท่นเครื่องสำเร็จสำหรับวางเจมีคนทำออกขายแล้วแต่ว่าถ้าเป็นเคสแบบนี้เป็นรถแปลกๆอย่างคันนี้เป็นโฟล์คเวนโต้ใช่ไหมใช่ไหมก็ต้องแปลงใช่ครับใช่ครับก็ต้องมีงานดัดแปลงทำขายึดทีนี้ในการออกแบบขายึดแท่นเครื่องเนี่ยทำยังไงจะได้เซนเตอร์ทำยังไงจะได้บาลานที่ดีนะครับความสูงต่ำของเครื่อง มีส่งผลหมดในการทรงตัวในการขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นผมตอบไม่ได้ว่าคือถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ผมไม่ทำมาแล้วดีไหมมันขึ้นอยู่กับช่างที่วางนะฮะอย่างเช่นแค่ความแตกต่างอย่างเช่นเครื่องเดินหน้าไปข้างหน้าเยอะกับเครื่องถอยหลังมาข้างหลังเยอะเนี่ยความแตกต่างก็ต่างกันละเครื่องสูงขึ้นเครื่องหรือวางต่ำลงไปก็มีผลต่อการขับขี่แน่นอนสามารถทำได้ฮะเพราะว่าเข้าใจว่าตัวโฟล์คเวนโต้แต่หาเครื่องก็คงลำบากแต่ผมอยากให้เป็นทางเลือกสุดท้ายนะอย่างเช่นลองหาเครื่องเก่าก่อนหรือว่าเครื่องเก่ามันโอเวอร์ฮอลได้ไหมถ้าไม่ได้จริงๆแล้วดูแล้วค่าใช้จ่ายไม่คุ้มโอเควางเครื่องญี่ปุ่นได้นะครับก็มีเครื่องหลายๆบล็อกที่เป็นเครื่องขับหน้าเหมือนกันที่สามารถดัดแปลงลงไปได้เคยเห็นเคยเห็นวาง SR ครับได้หมดฮะมีหลายๆแต่ตัวโตโยต้าก็มี 3S อะไรก็ว่าไปก็แล้วแต่คนแล้วแต่งบประมาณครับคุณเป๊กทำที่ไหนต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพฮะยังอยู่ไหมฮะยังอยู่ไหมฮะอ้าวสายหลุดแล้วหลุดไปแล้วนะถ้าไม่เป็นไรดูเราผ่านทางทีวีก็ได้ตอบอีกทีว่าทำได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นต้องปรึกษากับทางอู่ให้ดีอ่ะช่างต้องเก่งนิดนึงช่างต้องมีความคือต้องมีเขาเรียกสมองมีประสบการณ์ก็คงหารถติดไปนั้นน้อยนะต้องรู้เขาเรียกว่าอะไรต้องมีความรู้นิดนึงใช่หรือถ้าในงบถ้าสมมติวางเครื่องก็ต้องมี 2-3 หมื่นขึ้นไปใช่ไหมฮะกับการหาเครื่องที่เป็นเครื่องตระกูลโฟล์คออดี้นะครับที่เป็นเครื่องบล็อกตรงนะครับหรือบล็อกใกล้เคียงกันเนี่ยมันก็น่าจะลงโดยดัดแปลงน้อยที่สุดได้นะครับอันนั้นมันประมาณ 90% ครับรถจะกลับมา 90% ต่อการวางเครื่องมันขึ้นอยู่กับช่างจริงๆตอบไม่ได้ตั้งแต่ 50% จนถึง 80% เนี่ยมันขึ้นอยู่กับช่างที่ทำครับนะทักทายคุณตุ๊นั่งวิวาดด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็ในFacebook Live นะครับคุณตุ่มดาเวนนะครับบอกเสียงมาแล้วโอเคครับผมคุณเอกพลกลับมาทักทายกันอีกรอบคุณเก่งดีเซลฮะวันนี้สัญญาณไม่ค่อยเสถียรนะคุณเก่งดีเซลบอกว่าล้อคอ17ใน Mazda 2ดีเซล2054-57เติมลม36ปอนด์เยอะไปไหมครับเยอะไปนะผมว่าตามข้างประตูระบุไว้แบบนี้เลยฮะใช่ครับตามสเปคเพราะว่ามันแข็งไปนิดนึงตั้งใจมันมีผลเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองที่ตัวเลขที่เคลมนะฮะโอ้คืออย่างนี้ผมจะบอกงี้ไอ้ตัวเลขข้ามประตูครับยึดถือตามนั้นถูกแต่เขาก็บอกว่ามันสามารถบวกลบได้ได้คืออย่างเช่นเขาบอก36เนี่ยแล้วอาจจะเหลือ34ก็ไม่ได้ผิดแต่อย่างใดไม่ได้เสียวารันตีหรือไม่ได้ทำให้ส่งผลอะไรมีหนำซ้ำอาจจะรู้สึกว่ามันนิ่มนวลกว่าเดิมด้วยถ้าเรารู้สึกว่ามันแข็งไหมลมยางเนี่ยบวกลบได้ 2-3 ปอนด์เรื่องปกตินะฮะเพราะว่ามันมีค่าความแตกต่างอย่างเช่นสมมติเติมลมยาง36ปอนด์วิ่งไปตอนที่มันร้อนเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็น38ถูกไหมฮะใช่เพราะนั้นเราอาจจะลบเผื่อไว้ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราวิ่งทางไกลหรือวิ่งในเมืองนั่งกี่คนอันนี้เป็นตัวแปรนะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้ให้ยึดถือที่ข้างประตูเป็นไม่ใช่ว่าเป๊ะหมายถึงว่าเป็นค่ากลางเป็นค่ากลางไว้ก็บวกลบได้ตั้งแต่3ปอนด์5อะไรละ5ปอนด์แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนการใช้งานถนนเส้นทางต่างกันนะฮะครับผมอ่ะนี่อะไรดูคลิปที่2เมื่อตอนต้นรายการทุกวันนี้เจอรถอีโคคาร์แต่ขับแบบซุปเปอร์คาร์เยอะมากนี่เรื่องจริงนะต้องยอมรับว่าเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ก็คือรถอีโคคาร์ตอนที่ออกมาต้องบอกตั้งแต่ตอนรถคันแรกเนี่ยครับมันซื้อง่ายขึ้นไงซื้อง่ายก็กลายเป็นว่าเด็กวัยรุ่นก็เอามาขับแล้วก็กลายเป็นรถแน่นอนยังวัยรุ่นอยู่ก็ต้องมีการตกแต่งเพิ่มเติมมีการต้องบอกว่าใช้งานผิดประเภทแล้วมันส่งผลร้ายแรงตรงไหนรู้ไหมรถอีโคคาร์เนี่ยที่เขาสร้างออกมาเนี่ยเขาทำทุกอย่างให้มันประหยัดถูกไหมฮะครับรถทุกอย่างแม้กระทั่งความแข็งแรงของตัวรถก็น้อยลงนะผมบอกเลยจากโรงงานนะระบบเบรกต่างๆระบบการทรงตัวช่วงล่างมันอีโคไปหมดเนี่ยครับมันต่างจากถ้าเราเอารถธรรมดาที่ไม่ใช่อีโคคาร์มาโมดิฟายเนี่ยก็ทำเพิ่มเติมอีกนิดหน่อย
แต่ว่าอีโคคาร์เนี่ยถ้าไปทำให้มันแรงเนี่ยมันต้องเซตกันใหม่หมดเลยนะครับถึงจะเอารถอยู่ถึงควบคุมรถเดิมการลดต้นทุนอีโคคาร์ของเดิมเนี่ยแรงม้า780แล้ว670แรงม้าขยับขึ้นมา90 100กว่านี่ช่วงล่างรองรับไม่ได้แน่นอนแล้วก็จะมีอย่างในคลิปที่เห็นเนี่ยนะครับครับแต่คนไทยบอกว่าเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางก็เอาอยู่แล้วครับอันนี้อะไรฮะเบรกโมโนบล็อกแตกต่างกับเบรกทวินบล็อกทวินบล็อกอันนี้หมายถึงตัวคาลิเปอร์หรือเปล่าฮะน่าจะใช่ถ้าอันนี้หมายถึงคำว่าโมโนอ๋ออย่างไรโมโนบล็อกทวินบล็อกก็คือโมโนก็คือเป็นชิ้นเดียวหล่อถ้าเป็นตัวคาลิเปอร์คือเป็นชิ้นเดียวหล่อสำเร็จเลยแล้วก็ขึ้นรูปแล้วก็ผ่านการเจรไนการเก็บงานแบบชิ้นเดียวเลยแต่ถ้าเป็น2ชิ้นก็คือเป็น2ชิ้นประกบนะครับมีซีลอยู่ตรงกลางนะครับมันก็มีความแตกต่างกันตรงที่ถ้าเป็นชิ้นเดียวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้เรื่องของความแข็งแรงนะฮะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษาในเรื่องของการรั่วซึมนะครับแต่ว่าความแข็งแรงมันก็ต้องมากับคู่ต้นทุนที่สูงกว่านะครับในสำหรับรถแข่งนะครับส่วนใหญ่จะเป็นโมโนถ้าเป็นสายซิ่งเนี่ยที่เขาเรียกโมโนบล็อกเนี่ยก็อย่างพวกเบรกยี่ห้อดังๆของพวกเอ็นเลสเนี่ยถ้าเป็นรุ่นที่เป็นโมโนบล็อกก็จะมีขนาดที่มันเล็กลงก็แล้วแต่ว่าจะเรียกกันครับอ่ะเราช่วงนี้ไปดูเรื่องราวของน้ำมันเกียร์ไอชินครับต้องบอกว่าน้ำมันเกียร์ไอชินผู้ผลิตชิ้นส่วนต่างๆ OEM นะครับเป็นน้ำมันเกียร์ที่ได้ความยอมรับแล้วก็มีสูตรพิเศษเฉพาะที่ช่วยปกป้องระบบเกียร์ช่วยลดการสึกก่อนของชิ้นส่วนภายในเกียร์กับน้ำมันเกียร์ไอชินครับPreview. รถยนต์ที่วิ่งใช้งานบนท้องถนนในปัจจุบันส่วนมากเป็นรถยนต์ที่มีระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติเนื่องจากมีความสะดวกสบายในการขับขี่และสภาพการจราจรที่แออัดในเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพซึ่งรถยนต์ของท่านจะต้องเบรกและเร่งออกตัวอยู่บ่อยครั้งฉะนั้นเกียร์รถยนต์ของท่านต้องใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและแม่นยำแต่บางครั้งการเสื่อมสภาพของเกียร์อัตโนมัตินั้นก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งก็มาจากหลายๆสาเหตุเช่นการใช้งานมาอย่างยาวนานการใช้งานที่สบายจนขาดการดูแลรักษาไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์จนทำให้น้ำมันเกียร์เสื่อมสภาพส่งผลให้ชิ้นส่วนภายในเกียร์พังในที่สุดเป็นต้นดังนั้นท่านควรใส่ใจดูแลรักษาเกียร์รถยนต์ของท่านอย่างสม่ำเสมอและใช้งานอย่างถูกวิธีการเลือกใช้น้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพและเหมาะสำหรับเกียร์ของรถยนต์ของท่านก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะน้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพนั้นสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของเกียร์รถยนต์ของท่านได้แถมยังช่วยประหยัดน้ำมันอีกด้วยน้ำมันเกียร์ไอชินน้ำมันเกียร์คุณภาพสูงที่ได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีจากทีมนักวิจัยและพัฒนาของไอชินโดยเทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและเติมสารเติมแต่งที่ทำให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งานน้ำมันเกียร์ไอชินเป็นน้ำมันเกียร์สูตรเฉพาะของไอชินที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดและช่วยปกป้องระบบเกียร์ของรถยนต์ของท่านทำให้เกียร์อัตโนมัติของรถยนต์ท่านทำงานได้อย่างราบรื่นไม่มีการกระตุกหรือสะดุดของเกียร์ช่วยลดภาวะการสึกหร่อนของชิ้นส่วนภายในระบบเกียร์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานเกียร์ที่หนักหน่วงทำให้เกียร์รถยนต์ของท่านมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุดขับขี่ปลอดภัยในทุกๆเส้นทาง